สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้อยๆชอตเส้นแบรนด์นะคะช่องของเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับกระเป๋าชาแนลเอาใบต่างๆมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าสะพายแล้วเป็นยังไงใส่อะไรได้บ้างก็คิดว่าคลิปของก้อยน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในกระเป๋าชาแนลแล้วก็กำลังหาข้อมูลอยู่ว่าจะช้อปปิ้งใบไหนดีเนาะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามก้อยได้ผ่านทาง IG ก้อยๆจุดช้อปปิ้งนะคะ koi.shopและ LINE @channel ขีดล่างโชว์เส้น CHOSEN ค่ะวันนี้เนี่ยก็มาด้วยน้องคนที่แบบเรียกว่าเป็น all time favorite เลยสำหรับก้อยนะคะเพราะว่าเป็นใบที่ราคาจับต้องได้เข้าถึงได้เหมาะกับคนที่กำลังเพิ่งจะชอบใน channel แล้วก็อยากได้สักใบที่เหมือนใช้ได้ยาวๆแล้วก็ใช้ได้ทุกโอกาสราคาไม่แรงจนเกินไปใส่ของในชีวิตประจำวันใช้งานได้นะคะนั่นก็คือน้องคนนี้เลยก็คือน้องวานิตี้นะคะซึ่งถ้าคนที่ตาม Channel เนี่ยจะรู้ว่าใบเนี้ยเขาทำออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2020นะคะซึ่งครั้งแรกที่ทำเนี่ยจะทำออกมาเป็นหนังคาเวียก่อนตามสไตล์ Channel นะคะเขาจะทำคาเวียออกมาก่อนแล้วถ้ารุ่นไหนปังเขาก็จะทำแลมสกินตามมาแล้วทีหลังก็จะเป็นสลับคอลเลกชันไปเรื่อยๆก็ให้เหมือนกับแฟนๆได้ลุ้นว่าคอลเลกชันต่อไปจะทำมาเป็นหนังอะไรนะคะซึ่งพอตัวเนี้ยเขาแบบดังเปรี้ยงปังปุ๊บเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่แรมมากๆนะคะแล้วก็แบบไม่มีทางที่จะได้จากช็อปไทยเลยนะคะยิ่งถ้าเป็นหนังคาเวียร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะวันนี้เนี่ยโชคดีได้มาก็จะเอามารีวิวให้ฟังนะคะซึ่งเขาก็จะเปลี่ยนสีตามคอลเลกชันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นสีออกเบจนะคะแต่ว่าจะเป็นเบจที่มีความอมชมพูนิดๆ นะคะซึ่งอันนี้มาจาก Cruise Collection 22C ก็คือช่วงประมาณพฤษภาไม่ใช่พฤศจิกายนนะคะ November December ของปี2021ซึ่งก้อยอ่ะมีสีเบจมาในคอลเลกชันนี้พร้อมกัน2ใบนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นแบบ Bell Bag ตุ้มจิ๋วนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นแลมสกินตัวนี้จะเป็นคาเวียสีมันก็จะไม่เหมือนกันทั้งที่เป็นคอลเลกชันเดียวกันนะคะคือความคาเวียสีเขาจะจืดกว่านิดนึงแต่ว่าพอเป็นแลมสกินเนี่ยสีเขาจะแบบมีความสวยกว่าฉ่ำกว่านะคะทีเนี้ยเดี๋ยวเทียบให้ดูกับเบจอีกอันนึงที่เป็นเบจแคลร์คลาสสิกของ Chanel นะคะอันเนี้ยมันจะออกเหลืองเลยเนาะคือดูตัวจริงมันไม่ได้เหลืองขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยคือชัดเจนว่าอันเนี้ยออกโทนเหลืองกว่านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเบจที่มีความอมชมพูอยู่ใต้สีผิวหนังของเขาเนาะเดี๋ยวให้ดูด้านในนะคะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆอยากจะรู้ไซส์ก่อนเนาะไซส์ตัวนี้หน้ากว้างจะอยู่ที่6นิ้วนะคะซึ่งก็จะเป็นไซส์ที่ใส่โทรศัพท์ได้อย่างเช่นตัว iPhone นะคะของก้อยจะเป็นรุ่น Plus Size นะคะเนี่ยคือรุ่นยาวหน่อยเนี่ย6นิ้วก็คือใส่ได้พอดีนะคะแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยจะประมาณ4นิ้วนะคะแล้วก็ตรงด้านเนี้ยจะอยู่ที่3นิ้วถ้าเทียบกันกับตัวกระปุกเล็กนะคะอย่างอันเนี้ยเขาเหมือนจะเท่ากันแต่ว่าตัวกระปุกเล็กเนี่ยจะเล็กกว่านะคะคือเรียกว่าเล็กกว่าแบบที่เอากระปุกเล็กใส่ลงไปในกระปุกเนี้ยได้เลยนะคะคือตัวเนี้ยมันจะหน้ากว้างแค่4นิ้วให้ดูเนี่ย4นิ้วแต่ว่าตัวเนี้ยจะ6นิ้วนะคะแล้วก็ความสูงจะสูงน้อยกว่านิดนึงนะคะอันเนี้ยสูง4นิ้วอันเนี้ยจะประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ด้านที่เป็นความหนาของเขาเดี๋ยวจับน้องก่อน ด้านที่เป็นความหนาของเขานะคะนี่จะประมาณแบบอันเนี้ยจะกว้าง3นิ้วนะคะแต่ตัวเนี้ยจะ 2.5 นิ้วเนาะก็เรียกว่าเป็นใบลูกซ้อนเข้าไปในใบแม่ได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยตัวนี้ที่เอามาพูดเพราะว่าเป็นรุ่นที่ก็เรียกว่ารุ่นที่ดีที่สุดของ Vanity นะคะคือ Vanity เนี่ยนิยามของเขาคือจะเป็นซิปกระเป๋าที่เป็นซิปจะเรียกว่า Vanity นะคะถ้าเป็นแบบปกติเนี่ย Chanel เขาจะเป็นแบบ CC Turn Lock นะนั่นก็จะเรียกแบบ Flap Bag แต่อันนี้จะเรียกว่า Vanity อันนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ตรงเนี้ยเป็นสายปรับได้เพราะสายมันทะลุจากด้านตรงฝานะคะทำให้เราอะเก็บสายเกี่ยวสายม้วนสายแล้วปรับสายตรงเนี้ยให้เป็นแบบสั้นเต๋อหรือจะหิ้วแบบทรงที่แบบ
ดีไซน์ได้เองเลยนะคะก็เลยเป็นรุ่นที่ก้อยชอบมากที่สุดถ้าหลังจากครูสคอลเลกชันแล้วเนี่ยเขาจะเป็นกระจกเพราะฉะนั้นพอเป็นติดกระจกปุ๊บเนี่ยสายมันมายังไงมาอย่างนั้นจะปรับไม่ได้นะคะแต่ว่าส่วนด้านในเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือมีที่ใส่การ์ดมีที่ใส่ลิปสติกนะคะแล้วก็โฮโลสติ๊กเกอร์ก็จะติดอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วก็ตรงตูดเขาจะเป็นแบบนี้เรียบๆนะคะถ้ารุ่นใหม่กว่ามันจะเป็นคำว่า CC เนาะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูว่าใส่อะไรได้บ้างนะคะก็แน่นอนโทรศัพท์ใส่ได้แบบตรงๆเลยนะคะลิปสติกเราก็ใส่ตรงนี้เอาแล้วก็ที่แบบคือช่วงแรกที่เขาออกมาเนี่ยทุกคนจะคิดว่ามันใบเล็กเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยวานิตี้เนี่ยถือว่าเป็นใบที่ใช้งานได้จริงมากๆแล้วนะคะก็เนี่ยคุชชั่นตลับใหญ่เบิ้มเลยเนี่ยใส่ไปยังแบบพื้นที่เหลือๆนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีพวกการ์ดโฮลเดอร์ก็ใส่ลงไปได้นะคะเนี่ยใส่ลงไปได้แล้วก็ยังมีที่จุดๆแบบว่า AirPods โยนลงไปกุญแจรถโยนลงไปนะคะแบบคลีนทามือใส่ลงไปให้ดูเนี่ยคือยังเหลืออีกสมมุติว่ามีก็ว่าแอลกอฮอล์สเปรย์ยังใส่ลงไปได้เลยเนี่ยแอลกอฮอล์สเปรย์นะคะแล้วก็ถ้าใครแบบพกกระดาษทิชชู่เปียกเนี่ยก็ว่าก็ยังใส่ได้นะแต่ว่าอาจจะออร์แกไนซ์นิดนึงว่าเอาอะไรเข้าออกนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าเขาเนี่ยจะเบาทีนี้เนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆอยากรู้ก็คือว่าเวลาสะพายแล้วเป็นยังไงสายยาวไปไหมนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นน้องวานิตี้รุ่นคอลเลกชันเนี้ยที่เขาปรับสายได้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าคือมันแล้วแต่เราดีไซน์เนาะเดี๋ยวให้ดูเวลาสะพายนี่ก็คือไม่ได้ยาวจนเกินไปนะคะความยาวของสายถ้าแบบวัดตั้งตรงเนี่ยจะประมาณ22นิ้วนะคะเขาก็จะอยู่ประมาณเอวพอดีเลยน่ารักนะคะแล้วก็แบบเหมือนเป็นรุ่นที่ใครๆฮิ้วก็คือสวยหมดเนาะแล้วก็ถ้าจะสะพายข้างนะคะนี่สะพายข้างเวลาแบบไปงานสุภาพอะไรเงี้ยงานแต่งเพื่อนก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวก็จะสะพายเทียบกับน้องฟ้านะคะ Vanity ฟ้าเนี่ยเอาแบบอันนี้วันก่อนที่รีวิวไปจะเป็นรุ่นแบบปุ่มปรับสายได้นะคะอันนี้คือก้อยแบบไม่ปรับนะจะให้ดูว่าถ้าไม่ปรับเนี่ยน้องสองคนนี้ก็คือความยาวเท่ากันเลยนะคะก็คือตั้งตรงอยู่ที่22นิ้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเทียบกันกับ Wallet on Chain นะคะอันนี้ก้อยมีอยู่ในเมืองเดี๋ยวเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูจะเป็นวันก่อนที่ทำคลิปเป็นน้อง Wallet on Chain ที่เป็น19นะคะ Wallet on Chain เนี่ยเขาก็จะมีความยาวกว่าเนี่ยยาวกว่านิดนึงคือตรงเนี้ยตัว Vanity จะ22นิ้วเนาะแต่ว่า Wallet on Chain เนี่ยตั้งฉากจะอยู่ที่24นิ้วนะคะก็จะมีความยาวกว่านิดนึงถ้าสมมุติว่า cross body เดี๋ยวเทียบให้ดูนี่ก็จะต่างกันนิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะปรับสายให้ดูนะว่าถ้าตัวน้องวานิตี้ปรับสายแล้วเนี่ยมันน่ารักมากเลยแหละคือพูดในหลายๆคลิปนะคะว่าเราอ่ะก็แค่หาตัวเกี่ยวสายแบบนี้นี่แบบนี้นะคะแล้วเราก็เกี่ยวสายเขาแล้วอยู่ที่ว่าเราจะปรับความยาวแค่ไหนนะคะหรือว่าบางคนถ้าไม่อยากเกี่ยวสายอ่ะเราจะม้วนแบบม้วนอย่างเงี้ยให้มันเป็นปมเก็บไว้ด้านในก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างบางท่านจะไม่ชอบเป็นเกี่ยวสายเนี่ยอย่างสมมติว่าก้อยอยากจะได้เป็นแบบกระเป๋าถือสั้นๆแบบหูแค่นี้ถือแบบไปงานอย่างเงี้ยก้อยก็จะแบบเนี่ยให้ดูก็เอาสายจับมาชนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาตะขอเกี่ยวเดี๋ยวเกี่ยวให้ดูเผอิญว่าเกี่ยวบนโต๊ะมันจะไม่ถนัดเดี๋ยวเกี่ยวระหว่างโซ่ทั้งสองข้างนะคะแล้วเราก็บิดตรงนี้ปิดมันก็จะล็อกแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เก็บตัวทั้งหมดเนี่ยไว้ด้านในแล้วมันก็จะเหลือสายตรงนี้ไว้สั้นๆนะคะ
ก็ความยาวก็ตามใจฉันได้เลยแล้วเวลาเราหิ้วอ่ะเราก็หิ้วแบบนี้เป็นกระเป๋าไปงานหรือคล้องแขนก็ได้นะคะก็ดูเก๋ไปอีกแบบดีหิ้วน่ารักค่ะก็คือเป็นใบที่คุ้มค่ามากๆแล้วก็ราคาย่อมเยานะคะก็วันนี้ได้โอกาสมารีวิวก็แนะนำสำหรับเพื่อนๆที่มองหา Chanel ใบแรกๆหรือว่าเอาไว้เป็นแอคเซสซอรี่สะพายก็น่ารักนะคะก็คิดว่าแบบหลายๆท่านอาจจะมีครอบครองแล้วก็ได้นะคะวันนี้ก็จบการรีวิวนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปของก้อยมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ